สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูกิ๊กนะคะจะพามาเฉลยแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยระดับชั้นอนุบาล2หน้าที่19ค่ะเรื่องเขียนกากบาททับสระที่สัมพันธ์กับภาพทางซ้ายมือนะคะข้อที่1ค่ะอันนี้เด็กๆเขียนเป็นรูปอะไรคะอันนี้คือรูปขวดใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้เด็กๆมาดูขวามือมีสระอะไรบ้างมีสระอัวมีสระอะแล้วก็มีวอแหวนเดี๋ยวเรามาสะกดกันนะคะว่าตรงกับสระอะไรขออัวดอขวดตรงกับอะไรคะสระอะไรเอ่ยสระอัวใช่ไหมคะแล้วก็กากบาทสระอัวลงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะอันนี้รูปอะไรคะอันนี้คือรูปส้มใช่ไหมคะแล้วทางขวามือล่ะคะมีสระอะไรบ้างมีสระอามีสระอามีสระอทีนี้เด็กมาสะกดกันดีกว่าค่ะว่าตรงกับสระอะไรซออมอซองซอไม่โทซ่องอันไหนคะสระอะไรคะสระอใช่ไหมคะสระอเด็กๆก็กากบาทสระอลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่3รูปอะไรคะอันนี้คือรูปฟันใช่ไหมคะทีนี้เด็กมาดูขวามือมีสระอะไรบ้างมีสระอัวมีสระอะมีสระอาใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาสะกดกันดีกว่าค่ะว่าตรงกับสระอะไรฟออะนอฟันตรงกับสระอะไรคะสระอะใช่ไหมคะตัวนี้คือสระอะใช่ไหมคะเด็กๆก็กากบาทสระอะลงไปเลยค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นเป็นรูปอะไรคะอันนี้คือรูปขวดเหมือนกันใช่ไหมคะเรามาดูทางขวามือมีสระอะไรบ้างมีสระโอมีสระอัวแล้วก็มีสระอําเดี๋ยวเราจะมาสะกดคําว่าขวดกันนะคะขออัวดอขวดเมื่อกี้คุณครูพาอ่านสระอะไรคะเด็กๆสระอัวใช่ไหมคะสระอัวอันนี้คือสระอัวใช่ไหมคะเด็กๆก็กากบาทสระอัวลงไปเลยค่ะสระอัวต่อไปข้อที่5ค่ะเด็กๆดูค่ะอันนี้เป็นรูปอะไรคะน่ารักน่ารักอันนี้คือรูปเป็ดค่ะเห็นไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูทางขวามือค่ะมีสระอะไรบ้างอันนี้สุกสระเอสระเอียสระเออเด็กๆมาสะกดคำว่าเป็ดกันดีกว่านะคะปอเอดอเป็ดมันเป็นสระอะไรคะสระเอใช่ไหมคะอันนี้คือสระเอใช่ไหมคะเด็กๆก็กากบาทสระเอลงไปเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ